เสือเป็นยังไงเมื่อ2สุดยอดนักเก็บขวาดต้องมาทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากการเสียชีวิตของคู่ขาสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังอาชญากรรมระทึกขวัญของทาง Apple TV Plus เรื่อง Whoops นำแสดงโดยจอร์จ คลูนีย์ แบรด พิตต์ ออสตินอับรามและเอมิล ไรอันหลังหญิงคนหนึ่งคิดว่าเด็กหนุ่มคู่ขาเสียชีวิตเธอที่สติแตกก็เลือกโทรหาเบอร์ปริศนาหมอนั่นเลยถามเธอได้เบอร์มาจากไหนเขาว่าเธอก็ไม่บอกเพราะผู้ให้เตือนเขาจะถามแบบนี้แต่ห้ามบอกเด็ดขาดอีกอย่างเขาก็เป็นนักรับจบในเมืองนี้ที่มีฝีมือดีที่สุดเขาเลยถามข้อมูลคร่าวๆจากนั้นก็สั่งห้ามใช้โทรศัพท์หรือแต่ต้องอะไรเด็ดขาดเพราะเขากำลังไปในขณะที่โทรทัศน์ก็ออกข่าวนั่นเลยทำให้รู้หญิงคนนี้เป็นอัยการเขตที่ลงเลือกตั้งและจะมีการลงคะแนนกันในเร็วๆนี้ครับด้านนักรับจบเมื่อเดินทางมาถึงโรงแรมหรูและพบอัยการก็แนะนำเธอจะต้องทำอะไรยังไงบ้างทว่าเธอก็อยากเล่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของเธอพร้อมบอกสาเหตุเกิดจากเจ้าหนุ่มกระโดดเล่นบนเตียงแล้วตกลงมาใส่กระจกเองอีกอย่างเจ้าหนุ่มก็ไม่ได้ทำงานอย่างว่าเขาที่ขี้เกียจฟังเลยตัดบทให้เธอทำตัวเหมือนอยู่บ้านทางนี้เขาจะจัดการเองขณะนักรับจบกำลังเช็คชีพจรเจ้าหนุ่มทันใดนั้นก็มีคนมาเคาะประตูแบบเดียวกับที่เขาเตรียมไว้กับอัยการเป๊ะเขากับอัยการเลยงุนงงเนื่องจากเธอเรียกใช้บริการเขาคนเดียวทันใดนั้นคนคนนั้นก็เปิดประตูเข้ามาทางคู่เลยรีบหลบแล้วก็ทำไม่เห็นคนที่มาคือนักรับจบอีกคนส่วนหมอนั่นที่รู้ทางคู่ซ่อนอยู่เลยเรียกทางคู่ออกมาครับเมื่อทั้งหมดได้คุยกันนักรับจบหน้าใหม่ก็ชี้แจงตัวเองได้รับว่าจ้างให้มาเก็บกวาดเหมือนกันเพียงแต่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่อัยการแต่เป็นเจ้าของโรงแรมนักรับจบหน้าเก่าและอัยการเลยเพิ่งเห็นโรงแรมหรูแห่งนี้ได้แอบติดตั้งกล้องไว้นักรับจบหน้าเก่าเลยโวยนี่มันผิดกฎหมายชัดๆขณะสองนักรับจบกำลังข่มกันเพราะต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าตัวเองมีฝีมือเหนือกว่าเจ้าของโรงแรมก็โทรมาเคลียร์กับอัยการจะให้ใครทำงานนี้จังหวะที่เจ้าของโรงแรมกำลังต่อรองกับอัยการสองนักรับจบก็มีปากเสียงกันซึ่งเจ้าหน้าใหม่ก็ถามกับเจ้าหน้าเก่าว่าได้เช็คดีหรือยังเจ้าหนุ่มสีแน่แล้วทันใดนั้นอัยการก็ออกมาแล้วเจ้าของโรงแรมก็บอกจะให้ทั้งคู่ทำงานร่วมกันเนื่องจากต่างฝ่ายต่างมั่นใจในฝีมือของคนที่ตัวเองจ้างทำให้สองนักรับจบโมโหแล้วก็จะไม่ยอมเพราะตัวเองคือผู้เชี่ยวชาญแถมปกติจะใช้เดี่ยวที่สำคัญแต่ละคนก็คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดหลังอัยการกล่อมนักรับจบหน้าเก่าไม่สำเร็จก็อ้างคนที่ให้เบอร์เขากับเธอมั่นใจในฝีมือของเขาแถมยังบอกด้วยว่าถ้าเขารับงานแปลว่าเขาให้สัจจะและสัจจะจะเป็นตัววัดคุณค่าของคนทว่าเขาก็ไม่สนอยู่ดีเธอเลยต้องขอร้องแกมข่มขู่ให้อย่าลืมเรื่องที่มีใบหน้าของเขาโชว์หลาดอยู่ในกล้องวงจรปิดดังนั้นถ้างานไม่จบเขาอาจเดือดร้อนสุดท้ายเขาเลยต้องยินยอมในขณะที่นักรับจบหน้าใหม่หลังเถียงกับเจ้าของโรงแรมสุดท้ายก็ยินยอมเช่นกันเมื่อได้ข้อสรุปนักรับจบหน้าเก่าก็ให้อัยการเล่าทุกอย่างให้ฟังเพื่อจะได้รู้จะต้องเคลียร์ปัญหาตรงไหนบ้างอัยการเลยเล่าว่าหลังเลิกงานเธอมาดื่มที่นี่และพอได้เจอเจ้าหนุ่มซึ่งไม่เคยเจอกันมาก่อนเธอก็แซวทีเล่นทีจริงว่าเปิดห้องกันไหมซึ่งเจ้าหนุ่มก็ดันตอบรับเธอเลยพาขึ้นห้องจากนั้นก็เกิดเรื่องอย่างที่รู้ๆกันนักรับจบหน้าใหม่เลยให้อัยการเล่ารายละเอียดอีกครั้งเนื่องจากตนยังไม่รู้แม้เธอเจอบนแต่ก็ยอมเล่าซึ่งนักรับจบหน้าใหม่ก็คิดเหมือนกับนักรับจบหน้าเก่าเป๊ะเพราะคิดว่าเจ้าหนุ่มทำงานอย่างว่าถามสไตล์การทำงานยิ่งเหมือนกันจึงทั้งคอมเมนต์และพยายามจะโชว์เหนือใส่กันตลอดเวลาหลังคุยเสร็จนักรับจบหน้าเก่าก็นำเสื้อผ้าที่เตรียมออกมาให้อัยการสวมใส่เธอว่าเธอก็ไม่ชอบนักรับจบหน้าใหม่เลยเอาของตัวเองออกมาโชว์ซึ่งอัยการก็เลือกเสื้อกับรองเท้าของหน้าใหม่แล้วเอากระโปรงของหน้าเก่าทำให้ทั้งคู่ไม่เข้าใจของที่พวกเขาเตรียมมาไม่เข้ากันตรงไหนด้านอัยการเมื่อฝากฝังงานแล้วเธอก็แซงโทรหาลูกสาวตามปกติส่วนทั้งคู่เมื่ออยู่กันตามลำพังนักรับจบหน้าเก่าก็มอบถุงดำให้หน้าใหม่เพื่อเก็บกวาดงานเล็กๆน้อยๆโดยที่ตัวเองจะเก็บร่างของเจ้าหนุ่มทว่าระหว่างที่จัดการก็ดีเสียงหน้าใหม่เปิดเครื่องดื่มเขาเลยไม่พอใจทว่าหน้าใหม่ก็ไม่สนแถมยังอ้างตนเป็นผู้คุมงานเนื่องจากหน้าที่ของหน้าเก่าคือทำให้ศพนั้นโยงไปไม่ถึงอัยการในขณะที่ตนก็จะคุมเขาทำงานอีกทีจะได้ไม่มีใครโยงซากนั้นมาถึงโรงแรม
ในขณะที่นาเกาปวดตามข้อแต่ยังสามารถจัดการร่างของเจ้าหนุ่มได้อย่างคล่องแคล่วนาใหม่ก็แอบดูวิธีการทำงานของเขาโดยที่นาเก่าก็พยายามโชว์เทคนิคและความเก่าให้ดูเพื่อจะข่มว่าตัวเองเหนือกว่านาใหม่ที่มันไส้เลยเดินเอาขยะไปทิ้งในถุงดำของเขาครับดานักรับจบหน้าใหม่จังหวะที่ทำไปนั่งคุมงานแล้วเหลือไปเห็นกระเป๋าของเจ้าหนุ่มเขาก็เข้าไปรื้อดูแล้วก็ต้องอุทานเสียงนางออกมานาเก่าเลยตามไปดูแล้วไปเห็นสิ่งของในนั้นก็สะบัดออกมาเช่นกันขณะนาเก่ากำลังอึ้งกับของผิดกฎหมายเจ้าของโรงแรมก็โทรมาทั้งคู่เลยแย่งกันบอกเหตุผลว่าทำไมถึงทิ้งของนั่นไปเฉยๆไม่ได้เจ้าของโรงแรมที่ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเลยสรุปหากเจ้าหนุ่มไม่เอาของไปส่งแล้วแกงรู้ว่าของหายไปพวกนั้นจะออกตามหาแล้วสาวมาถึงทั้งหมดดังนั้นเลยสั่งให้ทั้งคู่ไปตามหาเจ้าของแล้วคืนมันซะนั่นจึงทำให้สองนักรับจบปวดหัวมากหลังหน้าเก่าเช็คแล้วไม่พบเครื่องติดตามซ่อนอยู่ในตุ๊กตาของเจ้าหนุ่มเขาก็มีปากเสียงกับหน้าใหม่เพราะต่างฝ่ายต่างกวนและคิดว่าตัวเองเก่งกว่าทว่าสุดท้ายหน้าเก่าก็ทำงานเสร็จโดยไม่ต้องพึ่งพาหน้าใหม่แถมยังทำงานเนียบจนหน้าใหม่ถูกหน้าเก่าแซวว่าจะเก็บเทคนิคนี้ไปใช้บ้างก็ได้ไม่ห่วงเมื่อสองนักรับจบคนล่างเจ้าหนุ่มลงมาด้านล่างหน้าใหม่ที่ไม่อยากน้อยหน้าก็โชว์ฝีมือตัดระบบกล้องวงจรปิดทว่าหน้าเก่าก็ไม่ขอบคุณแถมยังกวนโอ้ยโดยการทำอะไรโดยตัวเองเหมือนเดิมจากนั้นก็มาแอคท่าโชว์ความสำเร็จก่อนจะเข้าไปบอกถึงเวลาลบเทปและก็จะต้องตามไปดูให้เห็นกับตาว่าลบจริงทว่าหน้าใหม่ก็ไม่ยอมทั้งคู่เลยทะเลาะ กันเพราะหน้าเก่าอยากมั่นใจว่าตัวเองหรืออัยการไม่ได้ถูกเจ้าของโรงแรมจัดฉากแล้วเก็บเทปเอาไว้แบล็กเมย์ทันใดนั้นกระโปรงท้ายรถก็เปิดเนื่องจากเจ้าหนุ่มยังมีชีวิตทั้งคู่ที่กลัวรปภจะเห็นเลยรีบไปปิดท้ายรถครับด้านหน้าเก่าเขาถูกหน้าใหม่ตามมาบ่นไม่ได้เช็คชีพจรหรือไงเขาเลยสวนมืออาชีพที่ไหนไม่เช็คเองแต่มาถามเอาจากคนอื่นสุดท้ายเลยทะเลาะกันเหมือนเคยแต่สักพักก็ตกลงกันว่าจะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์โดยทำให้เจ้าหนุ่มสางเมาแล้วเค้นถามว่าของนั่นเป็นของใครหลังหน้าใหม่จะใช้หมอเถื่อนของตัวเองทำให้เจ้าหนุ่มสางเมาโดยอ้างหมอคนนี้เก่งและทำให้เฉพาะตัวเองเท่านั้นหน้าเก่าก็ปฏิเสธแล้วจะใช้คนของตัวเองทว่าก็ไม่มีคนรับสายสุดท้ายหน้าเก่าเลยต้องยอมใช้หมอของหน้าใหม่ซึ่งระหว่างที่เดินทางหน้าเก่าก็เดานี่อาจเป็นของของแก๊งแอลเบเนียที่โดนขโมยส่วนเจ้าหนุ่มเป็นนกต่อที่ถูกใครบางคนใช้ให้มาอ่อยแอการเพื่อ นำเรื่องนี้มาต่อรองทางการเมืองหรือล้างบางแก๊งแอลเบเนียเพื่อกำจัดคู่แข่งหน้าใหม่เลยบอกให้หน้าเก่าเดาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถูกสะข้อเขาที่ถูกล้อเลยหยุดทันใดนั้นทั้งคู่ก็ถูกผู้ว่าจ้างโทรตามถักว่าทั้งคู่ก็ไม่ยอมรับสายเมื่อหน้าใหม่บอกหน้าเก่าให้รออยู่ในรถและไปเกลี้ยกล่อมหมอให้รับงานจังหวะที่กำลังสาธยายว่าไปมีเรื่องอะไรมาหน้าเก่าที่รำคาญก็เข้าไปหาทั้งคู่นั่นเลยทำให้รู้หน้าเก่ารู้จักหมอและคนที่หน้าเก่าโทรหาเมื่อครู่ก็คือหมอหน้าใหม่จึงเสียหน้าเพราะพึ่งหมอว่าหมอทำงานให้ตนแค่คนเดียวหลังทั้งคู่นำตัวเจ้าหนุ่มไปให้หมอดูอาการหมอก็บอกเจ้าหนุ่มน่าจะโดนอะไรที่บริสุทธิ์มากๆมาเพราะแทบจะจับชีพไม่ได้แม้แต่กู้ชีพยังอาจทำงานพลาดได้ง่ายๆหน้าเก่าที่ได้โอกาสก็รีบย่อเย้ยหน้าใหม่เนื่องจากก่อนหน้านี้โดนถากถางมาตลอดเรื่องที่เขาเช็คชีพจรผิดหน้าใหม่เลยรีบเปลี่ยนเรื่องแล้วต่างฝ่ายก็ต่างแสดงท่าทีหึงหวงหมอที่รำคาญเลยไล่ทั้งคู่ออกไปเมื่อทั้งคู่ออกมานั่งคุยกันจนรู้หมอมีคนอื่นอยู่แล้วทั้งคู่ก็เซ็งเพราะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนหน้าใหม่เลยบ่นไม่คิดเลยว่าเราจะซ้ำหมอคนเดียวกันหน้าเก่าจึงหน้าเหวอหน้าใหม่ที่ได้โอกาสเลยเย้ยอ้าวนึกว่านายกับเธอก็ซ้ำกันแล้วทันใดนั้นเจ้าหนุ่มที่ได้สติก็วิ่งหนีออกมาหมอเลยไล่ทั้งคู่ให้รีบตามจับด้านหน้าใหม่และหน้าเก่าทั้งคู่ร่วมมือกันไล่ล่าเจ้าหนุ่มซึ่งก็ค่อนข้างลำบากเพราะหน้าใหม่ก็อายุไม่ใช่น้อยเลยวิ่งตามเจ้าหนุ่มไม่ค่อยเจอไหวในขณะที่หน้าเก่าก็ใช้ความเก่าขับรถไปดักหน้าจนเกือบจะชนเจ้าหนุ่มทว่าเจ้าหนุ่มก็ดันรอดแถมยังวิ่งหนีต่อไปได้อีกทั้งคู่เลยต้องเหนื่อยกันอีกรอบนึงครับหลังทั้งคู่ไล่ล่าเจ้าหนุ่มอยู่พักใหญ่ในที่สุดก็จับเจ้าหนุ่มได้ทว่าหมอก็ขี้เกียจจะยุ่งกับทั้งคู่แล้วเลยมอบวิธีรักษาให้ไปจัดการเองโดยไม่ลืมบอกหน้าเก่าให้อย่าไปเชื่อหน้าใหม่เพราะหมอนั่นชอบปั่นหัวคนอื่นหน้าใหม่ที่ถูกจับไตได้เลยต้องยอมรับว่าจริงๆตัวเองก็ยังไม่เคยซ้ำกับหมอก่อนจะรีบเดินหนีไป
เมื่อทั้งคู่ตกลงกันได้ก็ให้เจ้าหนุ่มสวมใส่เสื้อผ้าและพาไปยังที่พักกโรโกโสเพื่อเค้นข้อมูลว่าสรุปแล้วเจ้าหนุ่มได้ของมาจากไหนซึ่งตอนแรกนาเก่าก็ใช้ไม้อ่อนทว่าก็ไม่ได้ผลนาใหม่เลยเปลี่ยนไปใช้ไม้แข็งจนเจ้าหนุ่มต้องรีบเอ่ยปากแต่ก็อารัมภบทอยู่นานตั้งแต่เริ่มตื่นนอนบลาบลาบลาทั้งคู่เลยเร่งโดยให้เราเฉพาะจุดคลายแม็กแต่เจ้าหนุ่มก็ทำไม่เป็นสุดท้ายเลยต้องทนฟังแต่เป็นเวอร์ชันความเร็วคูณ5และโดยสรุปก็คือจริงๆงานส่งของเป็นของเพื่อนแต่แม่เพื่อนดันเสียเจ้าหนุ่มที่สงสารจึงอาสาทำแทนแล้วระหว่างที่รอส่งของก็ไปเจออัยการสุดแซ่บเจ้าหนุ่มที่ไม่เคยรู้สึกฮอตขนาดนี้แถมยังถูกชวนขึ้นห้องเลยรีบตอบรับอัยการหลังทั้งคู่รู้ข้อมูลก็ถามหาที่ส่งของเจ้าหนุ่มเลยบอกมันอยู่ในเพจเจอซึ่งต้องไปเอาจากคลับแห่งหนึ่งเนื่องจากเพื่อนจะฝากเอาไว้ที่นั่นซึ่งเจ้าหนุ่มก็ยังไม่ได้ไปเอามาทั้งคู่เลยพาเจ้าหนุ่มไปเอาครับระหว่างเดินทางเจ้าหนุ่มก็ชวนทั้งคู่คุยแถมยังเข้าใจว่าทั้งคู่เป็นคู่หูกันเนื่องจากมินิสัยและวิธีการพูดจาแบบเดียวกันเป๊ะจากนั้นก็ถามพอผมเอาของไปส่งเสร็จแล้วก็จบงานใช่ไหมเพราะอาทิตย์หน้ามีสอบทั้งคู่ที่ตั้งใจจะเก็บเจ้าหนุ่มเลยบอกเจ้าหนุ่มให้ไม่ต้องกังวลไปจังหวะที่ทั้งหมดเดินทางมาถึงคลับเมื่อหน้าใหม่และหน้าเก่าเห็นแก๊งโครเอเชียก็รีบหลบเจ้าหนุ่มเลยงุนงงและจะไม่ยอมไปเอาเพจเจอจนกว่าจะรู้มีเรื่องอะไรกันทั้งคู่เลยต้องอธิบายว่าทั้งคู่เคยทำงานให้กับหัวหน้าแก๊งนั่นและจริงๆแล้วทั้งคู่ไม่ได้เป็นคู่หูกันเพราะงานของทั้งคู่ต้องทำคนเดียวห้ามมีเพื่อนห้ามรับงานซ้อนและห้ามไว้ใจใครดังนั้นหากหัวหน้าแก๊งเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันอาจเข้าใจผิดและคิดว่าพวกเขาแบ่งปันข้อมูลพวกเขาจึงอาจถูกเก็บได้เจ้าหนุ่มที่ได้ยินเลยสงสารพวกเขาที่ต้องลักลอบเป็นคู่หูทั้งคู่เลยต้องรีบปฏิเสธก่อนย้ำว่าไม่ได้เป็นคู่หูกันโวยหลังทั้งหมดตัดสินใจลอบเข้าไปในงานพร้อมกันรวมถึงคอยเฝ้าดูเจ้าหนุ่มไปเอาเพจเจอว่าจะแอบหนีไปไหมเจ้าหนุ่มที่พยายามบอกเบอร์เทนเดอร์ว่ามาเอาเพจเจอที่เพื่อนฝากแต่ไม่สำเร็จก็ต้องเข้าไปเอาเองดังนั้นจะถูกการรวบตัวทั้งคู่เลยจะตามไปช่วยทว่าก็ถูกกลุ่มนักเต้นมาลากไปเต้นสุดท้ายหัวหน้าแก๊งเลยเห็นทั้งคู่เข้าโชคดีที่ทั้งคู่ไหวตัวทันจึงแซงไปศัตรูจนหัวหน้าแก๊งต้องมาห้ามทั้งคู่ไว้ด้านหัวหน้าแก๊งเมื่อเห็นทั้งคู่เกลียดขี้หน้ากันก็ไม่ได้ติดใจเลยปล่อยทั้งคู่ทว่ามือขวาก็สังเกตอาวุธที่ทั้งคู่เลือกใช้เหมือนกันเป๊ะเลยสะบดออกมาว่าไอ้เพื่อนสีหลังหน้าเก่าเห็นเจ้าหนุ่มปลอดภัยแค่ถูกซ้อมนิดหน่อยแล้วได้ยินเจ้าหนุ่มบอกเห็นไหมผมไม่หนีและก็โชคดีเนื่องจากที่อยู่ยังไม่ได้ส่งมาเลยยังพอมีเวลาเจ้าหนุ่มเลยอยากรีบปิดจ็อบให้สำเร็จหน้าเก่าได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกสงสารเจ้าหนุ่มเพราะเจ้าหนุ่มไม่ประสีภาษาอะไรเลยขณะทั้งหมดมานั่งทานอาหารเพื่อรอที่อยู่ในการจัดส่งของจังหวะที่เจ้าหนุ่มลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำหน้าใหม่กับหน้าเก่าก็ปรึกษากันทำไมถึงต้องให้เจ้าหนุ่มไปส่งของและจะจัดการกับเจ้าหนุ่มยังไงจนได้ข้อสรุปจะให้งานส่งของเป็นคนจัดการเจ้าหนุ่มเองแต่ถ้าเจ้าหนุ่มเกิดรอดก็ค่อยตามเก็บอีกทีหน้าใหม่ที่รู้หน้าเก่าลำบากใจเลยอาสาเป็นหน่วยมือเก็บสำรองเผื่อเขาจะไม่กล้าลงมือทันใดนั้นเพเจอร์ก็สั่นหน้าเก่าเลยหยิบไปดูแล้วส่งต่อให้หน้าใหม่ซึ่งทั้งคู่ก็อ่านไม่ออกเหมือนกันสุดท้ายจึงต้องหยิบแว่นสายตายาวขึ้นมาเมื่อเจ้าหนุ่มกลับมาเห็นที่อยู่ในการจัดส่งของก็ดีใจพอจะได้รีบทำงานให้จบๆผิดกันทั้งคู่ที่เครียดและรู้สึกไม่ค่อยดีทว่าสุดท้ายก็จำต้องไปส่งเจ้าหนุ่มและปล่อยให้เจ้าหนุ่มเขาไปส่งของคนเดียวในขณะที่พวกตัวเองก็แบ่งอาหารเสริมกินกันเพื่อระงับอาการปวดหลังขณะทั้งคู่กำลังลุ้นเจ้าหนุ่มจะรอดหรือไม่รอดก็พบแก๊งอัลเบเนียบุกเข้าไปถล่มที่นั่นทันใดนั้นทั้งคู่ก็ถูกมือขวาผลักแก๊งโคเอเชียตามมาเล่นงานทั้งคู่เลยต้องสู้กลับและโดยที่มีทักษะดีจึงกำจัดพวกนั้นได้แบบไม่ยากเย็นจังหวะที่สองนักรับจบกลับไปดูเจ้าหนุ่มก็พบทุกคนเสียชีวิตจนหมดทั้งคู่เลยมองหาซากของเจ้าหนุ่มทันใดนั้นเจ้าหนุ่มก็โผล่ออกมาจากท้ายรถแม้ตอนแรกทั้งคู่จะดีใจที่เจ้าหนุ่มรอดแต่สักพักก็เปลี่ยนเป็นเครียดพร้อมกับหลอกล่อให้เจ้าหนุ่มไปจัดฉากโดยเอาของไปวางไว้ตามจุดต่างๆแล้วจังหวะที่หน้าเก่าจะจัดการกับเจ้าหนุ่มแต่เกิดเปลี่ยนใจเจ้าหน้าใหม่ก็ลั่นไกแทนทว่าก็ไม่ได้ยิงเจ้าหนุ่มแต่ยิงของโดยอ้างเพื่อให้ดูสมจริงนั่นเลยทำให้เห็นด้วยว่ามีเครื่องติดตามซ่อนอยู่ในของครับขณะทั้งหมดนั่งรถไฟเพื่อจะไปส่งเจ้าหนุ่มกลับบ้านหน้าใหม่ก็ทักหน้าเก่าเสื้อในเปื้อนเลือด
เขาที่ก้มลงไปดูและเพิ่งรู้ตัวเองถูกยิงเลยตกใจส่วนหน้าใหม่ที่แกล้งพูดเล่นเฉยๆจึงหน้าเสียทันใดนั้นหน้าเก่าก็โชว์นิ้วออกมาทำให้หน้าใหม่แซงในขณะที่หน้าเก่าก็สาใจสุดๆที่หลอกหน้าใหม่ได้หลังทั้งหมดไปส่งเจ้าหนุ่มที่บ้านรุ่งเช้าจังหวะที่สองนักรับจบมาทานอาหารและยังคงสงสัยสรุปแก๊งโคเอเชียเป็นคนขโมยของมาจากแก๊งอเบเนียหรือเปล่าทั้งคู่ที่คิดไม่ออกก็ขี้เกียจจะคิดและท้ายที่สุดก็ถึงเวลาที่จะต้องแยกจากทั้งคู่เลยรู้สึกใจหายนาเก่าเลยถามด้วยความอยากรู้เจ้าของโรงแรมบอกนายว่าไงนายถึงยอมทำงานร่วมกับฉันและพอได้ยินหน้าใหม่ตอบนางบอกนายเลือกไม่ได้เพราะการรับงานคือการให้สัจจะและสัจจะจะเป็นตัววัดคุณค่าของคนเขาก็ชะงักพอรู้แล้วว่าคนที่ให้เบอร์ของเขากับอัยการก็คือเจ้าของโรงแรมแต่เจ้าของโรงแรมได้โทรเรียกเจ้าหน้าใหม่ทั้งที่อัยการโทรหาเขาแล้วจากนั้นก็เดากันไปเรื่อยกระทั่งได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วทั้งคู่โดนสั่งเก็บซึ่งทันทีที่รู้ตัวก็พบคนหายไปหมดร้านส่วนที่ด้านนอกก็มีมือสังหารกำลังจะถล่มยิงเข้ามาทั้งคู่เลยเตรียมสู้พร้อมตกลงกันว่าถ้างานนี้รอดจะมาทำความรู้จักชื่อกันในภายหลังพร้อมภาพจากกล้องวงจรปิดได้เฉลยว่าหลังอัยการไปเปิดห้องกับเจ้าหนุ่มก็ชวนกันดื่มเจ้าหนุ่มที่เมาปิ้นเลยขึ้นไปกระโดดเล่นอยู่บนเตียงจนพลาดตกลงไปกระแทกกระจกแตกสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของ2นักรับจบฝีมือดีที่ถูกเรียกตัวไปทำงานซึ่งงานก็สำเร็จตามเป้าอย่างไม่ยากเย็นเพียงแต่เพิ่งได้รู้ความจริงวันนี้เป็นแผนสั่งเก็บทั้งคู่ทั้งคู่เลยต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแล้วถ้าทั้งคู่รอดไปได้ก็คงจะได้เป็นคู่หูก็สมใจส่วนใครวางแผนสั่งเก็บพวกเขานั้นถ้าให้เดาคงเป็นอัยการที่ต้องการกวาดล้างอาชญากรให้หมดไปจากเมืองเพื่อผลชนะในการเลือกตั้งก็จบไปแล้วนะครับกับหนังWolf หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.5 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ